ทาวน์โฮมหลังกลางใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาเรียกว่าห้องครัวอะไรนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่ตอบเต็มดีมีคนตอบอยู่เป็นภรรยาพี่เขาสองสเต็ปครับสองสเต็ปเป็นวิทยาทานให้กับลูกค้าท่านอื่นๆหรือแบบท่านเจ้าของบ้านหลังอื่นว่าแบบนี้ก็สามารถระบายอากาศได้แล้วก็ฝนไม่ตกด้วยถูกต้องครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรามายืนตรงนี้กับเมื่อสักครู่เรายืนในห้องครัวต่างกันไหมครับแตกต่างเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าจะอากาศจะดีกว่ามีลมระบายมากกว่าครับครับอันนี้รู้สึกจริงๆหรือว่าเราเตรียมกันมาไม่ครับไม่ได้เตรียมเลยครับนี่ไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าครับคุณบดจะเข้ามาครับไม่ได้เตรียมเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมโบ๊ทสาโรสแสงทองการช่างครับวันนี้อยู่ที่หมู่บ้านโมโนใช่ไหมครับครับผมโมโนเอกชัยพระราม2นี่สำหรับคุณลูกค้าที่ใช้บริการกับบริษัทสแสงทองการช่างเรามีรับประกันหลังการขายให้1ปีเต็มท่านสามารถแอดไลน์ติดต่อเข้ามาเราจะมีแอดมินคอยดูแลให้ครับและสำหรับลูกค้าท่านใดอยากแนะนำติชมสามารถติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารโดยการกดปุ่มด้านล่างตรงนี้ได้เลยครับเรามีพนักงานมากกว่า100คนที่คอยดูแลลูกค้าทุกท่านครับและตรงนี้คือศูนย์อบรมพนักงานเราจะมีวิทยากรมาคอยให้การอบรมอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้บริการของเราออกมาดีที่สุดครับเรามีตัวอย่างการต่อเติมบ้านเป็นวิดีโอมากกว่า 1,000 วิดีโอคุณลูกค้าสามารถเข้าไปดูตัวอย่างในการต่อเติมบ้านแบบที่ท่านสนใจได้เลยตอนนี้ครับพอดีวันนี้นะครับผมก็เลยมาช่วยดูบ้านคุณลูกค้านะเห็นมีปัญหาเรื่องไฟเขาทิปนะครับจากเซอร์กิตนะครับก็คือจากตู้ในบ้านนี่แหละครับไหนๆก็มาแล้วก็ได้เจอพี่เจ้าของบ้านด้วยครับผมก็เลยได้มาคุยกันก็เลยคุยกันยาวเลยครับเลยขออนุญาตสัมภาษณ์เลยครับไม่ได้เตรียมกันเลยเนาะไม่ได้เตรียมเลยครับโอเคครับวันนี้นะครับก็อยู่ในห้องครัวที่เราทำเสร็จแล้วนะครับซึ่งเป็นห้องครัวอันนี้แหละเป็นทาวน์โฮมหลังกลางใช่ไหมครับถูกต้องครับเขาเรียกว่าห้องครัวอะไรนะครับติ๊กต๊อกติ๊กต๊อกนี่ตอบเต็มดีมีคนตอบอยู่เป็นภรรยาพี่เขาสองสเต็ปครับสองสเต็ปครับมีเขาส่งซิกมาแล้วสองสเต็ปโอเคครับครับแสดงว่าคนที่ดูแบบ YouTube จริงๆนี่เป็นท่านไหนครับก็เป็นพี่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะเป็นพี่ผู้หญิงครับเขาก็จะมาแบบขอแนะนำบริษัทของคุณโบ๊ทนะอะไรเงี้ยสแสงทองนะคือเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาจะดูว่าตั้งแต่ยังไม่มีบ้านนะครับจนกว่ามีเงินซื้อบ้านเขาบอกว่าไม่เอาบริษัทอื่นนะเอาบริษัทสอแสงทองคุณโบ๊ทอย่างเดียวแต่ดูตั้งแต่ยังไม่ได้ซื้อบ้านเลยเหรอครับยังไม่มีเงินซื้อบ้านเลยครับแสดงว่าดูมานานแล้วเนาะก็นานครับนานแล้วนานครับเพราะว่าโครงการนี้นะครับเราได้งานจากโครงการนี้ก็คือโซนแรกๆของหมู่บ้านเลยซึ่งพี่เจ้าของบ้านก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรามีงานที่นี่ทราบไหมครับไม่ทราบไม่ทราบเลยไม่ทราบเลยเราได้งานไปเมื่อประมาณปีที่แล้วเนาะปีกว่าๆแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้แต่ก่อนผมเคยเข้ามายังเป็นดินอยู่เลยตอนนี้ก็เป็นบ้านและสร้างเร็วมากแล้วก็จากนั้นพอดูคลิปวิดีโอเสร็จก็คือหมายความว่าภรรยาพี่เป็นคนดูเนาะถูกต้องครับมีใครดูบ้างครับในครอบครัวก็มีลูกสาวก็มีผมดูบางส่วนครับครับส่วนใหญ่จะเป็นลูกสาวกับภรรยาผมอ๋อสองคนสองคนครับครับดูก่อนจะซื้อบ้านดูก่อนจะซื้อบ้านแล้วทำไมถึงดูล่ะครับต้องถามเขาเลยไหมก็มีแนวคิดเนี่ยถ้าสมมติว่าถ้าเรามีบ้านเราจะทำยังไงครับจะให้ใครมาต่อเติมให้ครับเราจะมั่นใจได้ไงครับนี่แหละครับคือความภูมิใจคือครับเราเห็นผลงานที่เขาเคยทําออกมาครับเราก็เลยมั่นใจให้บริษัทนี้ทําครับอืมผมจริงๆอ่ะผมก็อยากฟังจากปากพี่ผู้หญิงแต่ว่าเขาเขินเนาะ สะดวกมั้ยครับ โอเคไม่เป็นไรครับแล้วทีนี้ตอนนั้นนะครับที่ดูคลิปวิดีโออ่ะครับก็คือเราก็ยังไม่เลือกบ้านเนาะแต่ทีนี้พอเรามาเลือกบ้านเสร็จแล้วเนี่ยเรามีไอเดียในหัวเลยไหมว่าเราจะทำเป็นในรูปแบบไหนครับส่วนใหญ่ก็จะดูจากตัวอย่างที่คุณโบ๊ทครับเขารีวิวครับนะครับดูว่าตรงนี้เป็นแบบนี้ก็จะเหมือนกับแนะนำในตัวว่าครับตรงนี้ควรจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ควรจะเป็นแบบนี้ครับครับถึงจะได้ไอเดียตรงนั้นมาอืมครับเป็นบางส่วนครับแสดงว่าตอนที่กำลังเลือกบ้านก็มีไอเดียในหัวแล้วครับต้องถามพี่ผู้หญิงใช่ไหมครับใช่ครับโอเคก็คืออย่างทาวน์โฮมหลังกลางเนี่ยเราก็คิดแล้วว่าเราต้องทำเป็นครัว2สเต็ปเนาะครับในแบบเนี้ยเมื่อกี้เห็นพี่พาไปดูด้านนอกบอกว่าอันเนี้ยเป็นไอเดียของผมเองนะอยากจะนำเสนอผมก็คิดว่าน่าจะเป็นวิทยาทานให้กับลูกค้าท่านอื่นๆหรือแบบท่านเจ้าของบ้านหลังอื่นว่าแบบเนี้ยก็สามารถระบายอากาศได้แล้วก็ฝนไม่ตกด้วยถูกต้องครับขออนุญาตพาไปดูหน่อยได้มั้ยครับได้เลยครับครับผมเชิญครับครับ
ตอนนี้เราก็มาอยู่ตรงโซนซักล้างถูกต้องครับผมซึ่งเป็นด้านนอกถูกต้องครับตรงนี้ปกติแล้วเนี่ยเราจะทำหลังคาครึ่งนึงแล้วก็อีกครึ่งนึงเป็นยังไงครับถ้าในแบบระแนงโป่งระแนงโป่งครับผมถูกต้องครับปัญหาของระแนงโป่งคือเปียกน้ำอืมครับเปียกน้ำครับผมแต่ข้อดีของเขาคือระบายอากาศได้ดีมากดีมากครับแต่ถ้าเราไม่อยากเปียกน้ำเราทำหลังคาเต็มอย่างนี้ถูกไหมครับถูกต้องครับเราเอาอะไรช่วยครับในการระบายอากาศก็มีลูกหมุนที่จะช่วยระบายอากาศครับผมอ๋อเป็นลูกหมุนข้างบนนี้เลยแล้วก็จะเป็นระแนงตรงเขาเรียกว่าระหว่างผนังรั้วโครงการเนาะที่เราทำหลังคาให้มันสูงขึ้นไปอีกถูกต้องครับสูงขึ้นไปอีกประมาณถ้าจากสายตาก็สัก30 เซนเนาะประมาณนี้ครับประมาณ30 เซนเพื่อที่จะให้เนี่ยครับหลังคาเนี่ยอยู่สูงขึ้นไปแล้วก็ให้อากาศเนี่ยเข้ามาตรงทางระแนงโป่งแล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เรามายืนตรงนี้กับเมื่อสักครู่เรายืนในห้องครัวต่างกันไหมครับแตกต่างเลยครับตรงนี้รู้สึกว่าจะอากาศจะดีกว่ามีลมระบายมากกว่าครับครับอันนี้รู้สึกจริงๆหรือว่าเราเตรียมกันมาไม่ครับไม่ได้เตรียมเลยครับนี่ไม่รู้ล่วงหน้าเลยว่าคุณบดจะเข้ามาครับไม่ได้เตรียมเลยครับครับตรงนี้ก็มีอากาศจริงๆเนาะผมก็รู้สึกได้รู้สึกได้เนาะอากาศเขาจะเข้ามาตามระแนงตรงนี้เนาะครับซึ่งหลังบ้านที่ติดกันเขาต่อเติมไปหรือยังครับพี่ต่อเติมไปหมดแล้วครับอ๋อต่อเติมไปแล้วครับแสดงว่าเรามาต่อเติมที่หลังถูกต้องครับต่อเติมที่หลังอันนี้ก็ต้องบอกว่าแสดงว่าเราจะไม่มีเพื่อนบ้านมาทำสูงเท่านี้แล้วอากาศมันก็จะเข้ามาตลอดแบบนี้เลยไม่มีครับในโซนทั้งแถบนี้ที่ผมขึ้นไปดูน่าจะมีหลังนี้หลังเดียวครับที่ทำระแนงโป่งขึ้นไปอ๋อยกสูงขึ้นไปครับแต่หลังอื่นเขาทำเหมือนพอดีกับหลังคาเลยจะไม่มีช่องลมเข้าเลยแสดงว่าหลังอื่นเนี่ยเขาทำเท่ากับรั้วที่โครงการให้ถูกต้องครับอ๋อครับทีนี้อย่างที่ผมเคยพูดในคลิปนะครับว่าในการที่เราจะต้องทำให้หลังคาเนี่ยสูงขึ้นไปเนี่ยเราก็ต้องก่อผนังใหม่ถูกต้องในครัวนี่ก่อผนังใหม่หมดไหมครับก่อใหม่หมดครับก่อใหม่หมดก็คือไม่ใช้ผนังของรั้วเลยไม่ได้ใช้เลยครับครับได้ดูในคลิปไหมครับว่าเราใช้การก่อผนังใหม่เนี่ยมันมีข้อดีอะไรบ้างอืมก็ดีหลายอย่างครับหนึ่งแล้วก็ไม่ไปยุ่งกับผนังของรั้วโครงการครับ2ก็คือเราจะเจาะอะไรเงี้ยมันก็มีความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวติดแน่นมากกว่าครับครับก็คือเป็นผนังของเราเองนี่แหละถูกต้องครับแล้วก็อีกข้อนึงก็คือเราจะได้หลังคาที่สูงขึ้นด้วยเราได้ฝ้าที่สูงขึ้นด้วยครับเพราะว่าถ้าจะใช้ผนังของโครงการเนี่ยผนังของเขาปกติเราจะสูงเต็มที่ก็ไม่เกิน2.20 เมตรไหนเราจะต้องทำฝ้าอีกสโลปอีกครับในห้องครัวมันก็จะดรอปลงมาอีกครับผมแสดงว่านี่ดูคลิปมาจำได้เลยนะครับโอเคครับแล้วมีงานหลังบ้านแล้วมีงานหน้าบ้านด้วยไหมครับมีครับหน้าบ้านทำอะไรบ้างครับก็มีปูกระเบื้องครับแล้วก็ทำหลังคาหลังคาลงรถลงรถครับใช้เป็นแผ่นไวนิลไวนิลด้วยเหรอครับครับน่าจะใช่ครับไวนิลครับแล้วปูกระเบื้องพื้นลงรถด้วยครับทำระแนงโป่งได้ไหมครับระแนงโป่งข้างครับมีด้วยเหรอครับระแนงโป่งข้างมีครับผมก็ไม่แน่ใจผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าหน้าบ้านมีอะไรบ้างครับครับครับผมตามมาครับตอนนี้ก็มาอยู่หน้าบ้านแล้วนะครับหน้าบ้านก็จะเป็นหลังคาไวนิลปูกระเบื้องพื้นด้วยไหมครับโอ้สวยงามมากๆเลยครับอันนี้คืองานก็คือครบเซตเลยหน้าบ้านหลังบ้านสวยงามมากครับแล้วหลังคานี้เป็นคนเลือกเองไหมครับไวนิลคนเลือกเองครับทำไมถึงเลือกไวนิลครับรั่วมีรอยรั่วต้องยื่นครับก็เลยต้องเปลี่ยนแบบนี้อีกอย่างแฟนผมชอบด้วยครับดูแล้วมันสวยงามดีครับครับฝนตกเสียงไม่ดังด้วยครับโอเคครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับที่มาเป็นเจ้าของบ้านให้เราสัมภาษณ์ครับเนาะแล้วก็ไม่ได้เตรียมมาด้วยเนาะยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับไปกันก่อนครับคุณผู้ชมสวัสดีครับ